เอาสบายดีพี่น้องวันนี้เฮาก็ได้ออกมาสวนเนาะอันนี้ก็สิเป็นสวนของคนลาวอยู่ในเมืองเฟรสโนเป็นกระปูกหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้เฮาก็สิมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งว่าเพิ่นปลูกอีหยังแน่อยู่ในสวนนี้เนาะอันนี้เฮาก็บ่ได้ออกมาประมาณปีปลายแล้วเนาะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นปลูกอีหยังแน่อยู่นี่เฮาสิไปจอบเบิ่งเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังแล้วก็เพิ่นปลูกอีหยังแน่อยู่ส่วนเพิ่นเฮามาเบิ่งทางพี่ก็สิเป็นหมักโมเนาะเพิ่นปลูกหมักโมแล้วก็ถ้าเพิ่นสิเป็นหมักเฮ็ดปลูกหมักเฮ็ดงามหลายประเภทของเพิ่นกำลังขึ้นงามเนาะต่อไปอันสิเป็นทั่วจะฝากคนสิเป็นต้นมะพร้าวเขาออกมาเมื่อนี้เขาก็บ่ได้บอกผู้ใดเนาะเขาสิมาเจาะเบิ่งมาแต่ใส่อีกมาแต่ไหนโอ้ยมาแต่ดนล่ะเออมันรักทายเอาเจ้านี่มีรักทายอีกโอ้ฮะสบายดีไม่ไลฟ์บล็อกเลยได้ไลฟ์บล็อกแล้วบ่เออได้อะไรอยู่ดีมีแห้งเอออยู่ดีมีแห้งคือเก่าเศร้าหาเลยได้โอ้ได้เศร้าหาบ้องแล้วเนาะอันนี้เป็นเอิ้นว่าบักน้ำเนาะเออบักน้ำอยู่ให้อยู่นาคือเก่าอยู่ให้อยู่นาคือเก่าฮะพี่น้องอาจจะชื่อได้เนาะอันนี้6โมงเช้ามาแต่6โมงเช้าคนน่ะกินน้ำบ่เอาเลยเลยจังหน่อยพุ่นล่ะยังรอมาเออยังรอมาเลยพุ่นจอดรถอยู่พุ่นเออมื้อนี้เฮาก็ลอยมาเฮาก็บ่ได้บอกผู้ใดเนาะออกมามื้อนี้แล้วก็มาเห็นเพิ่นเก็บมากไม้อยู่นี่อ้าวพี่น้องอาจจะฮู้จักเนาะอันนี้ก็เป็นเพชรสมัยเนาะอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเหมือนเดิมอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าโอ้มื้อนี้ทำงานหนักมื้อนี้อากาศ108เนาะมื้อนี้ฮะเดี๋ยวเออเดี๋ยวนี้108สิขึ้นฮอด111เดี๋ยวนี้ก็ประมาณ 12:00 น.ตอนสวยเนาะอีกพุ่นล่ะ3-4 โมงแรงก็สิฮอด111เนาะแม่นๆโอ้อืมเพิ่มพลังก่อนมื้อนี้เฮาก็
เขาก็บ่ได้ฮู้ว่าสิมีไผอยู่นี้อันน่ะเพราะว่าออกมาเมื่อนั้นบ่เห็นผู้ใดแต่มื้อนี้เฮาก็ขี่รถไกลมาแล้วก็ว่าสิมาจอบลองเบิ่งว่าส่วนของอันน่ะลาฟอร์เมอร์นี่เพิ่นสิมีหยังแน่เหมือนเดิมคือเก่าเหมือนเดิมคือเก่าเนาะพี่นี่มะคะบ่ดีปานใดพี่นี่มะคะบ่ดีปานใดเนาะอากาศอ่อนโพดโอ้แม่นๆเพราะว่าเฮาก็ไปสวนตัวนึงนี่มันว่ามันฮ้อนหลายจนเหลืองว่าซั่นยอดบ่ออกมาเลยมีแต่มักน้ำโอเคอยู่มักน้ำโอเคมักน้ำโอเคเนาะมักน้ำนี่มันทนฮ้อนได้อยู่เนาะมันก็โอเคอยู่โอเคอยู่โอ้มื้อนี้เฮาก็แฮปเว้ยแฮปเว้ยเนาะแฮปเว้ยได้สาวเท่าไหร่อะไรบอกสหาบอกโอ้บ่แม่นธรรมดาเด้อพี่น้องอ๋อ35ไว้นะ35เนาะหน่วยนี่มันตกกินเบิดนี่แหละเนาะโอ้ได้หลายๆแต่ว่าบ่เอาเนาะแบบนี้เนาะบ่เอาแต่ว่ามื้อนี้กะว่าสิได้35บอกบ่แล้วฮะวาง50ปลาย50ปลายบอกเพิ่นน่ะครับโอ้สาธุครับยังแฮปเว้ยติโกโอ้มันเป็นหลายเป็นหลายเนาะโอ้อันนี้ก็สิเป็นส่วนอาจารย์ปีเนาะส่วนอาจารย์ปีมันก็เป็นลาวฟอร์เมอร์อยู่ในเมืองเฟรสโนอันนี้กับเพชรสมัยมอสิแล้วล่ะมอสิแล้วล่ะเนาะมอสิแล้วสําหรับรอบนี้โอ้ตอนได้แพ็คตอนได้แพ็คซะก่อนบ่มันหล่อเฮาบ่ฮอดบ่เฮาว่าเก็บแต่หาล่อมาอืมยากจะนับแพ็คเลยล่ะว่ามันน่ะได้ถึงได้ฮออืมบ่คือแบบคือบักฮะโอ้บักฮะบ่คือบ่ได้ฮออืมก็มักน้ํานะต้องได้ฮอน้ําต้องได้ฮอเนาะโอ้เพิ่นฮอใส่เกียร์แล้วก็แท็กใส่เสียเวลาฮอบักน้ํานี่อันแท็กใส่อันบ็อกจะเผานี่นะ43เผาเยอะ43พาวโอ้43พาวโอ้สุดยอดยังเฮ็ดรูดมือวะนี่นะมันน่ะใส่หลายโพดโอ้ล้นโพดแล้วก็ใส่ล้นโพดแล้วมันมื่นทิ่มเอาไปกินเลยนะเออๆไปสิได้เอาได้เอาเมื่อต้มกินเนาะเอาต้มกินเนาะนี่หมักเพิ่นบ่เอามันมีบาดมีขูดมีบาดมีขูดหน่อยนึงเนาะมันน่ะมันถ้าใส่หลายอยากได้หลายมันน่ะบ่อยากเสียเวลามันอย่าถิ่มซะหวังอยากได้หลายใส่เฮ็ดบ่ใส่ฮะขี้คันครับหลายเทื่อเฮ็ดโอ้ขี้คันครับเนาะถิ่มบ่นี่ฮะโถถิ่มโอ้มันน่ะมันตกเสียดายบ่พี่น้องเสียดายเสียดายมาเอามากินเด้อใครอยากมาเอามากินเด้อเด้อพี่น้องนี่เอาไปต้มกินเนาะโอ้ต้มกินโคตรอร่อยเลยต้มหรือว่าคั่วใส่ซีนใส่นี่หยังก็ได้โอ้อร่อยมากอีกอย่างแล้วว่าอร่อยมากยามเลยจะเฮ็ดลอยมาเด้อจันแต่ก็บ่ฮู้ว่าเจ้ายังบ่เฮ็ดอยู่นี่โอ้ยก็เฮ็ดคือเก่าแล้วบ่จริงได้นะทุกสิ่งทุกอย่างโอเคอยู่บ่ยะอันนี้อยู่หน้าคือเก่าอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะอันนี้นักร้องเมืองเฟรสโนเด้อพี่น้องนักร้องประจําเมืองเฟรสโนติดต่อได้เด้อติดต่อได้ผู้ใดต้องการนักร้องอาหารการกินเยอะแยะมันเป็นนักร้องแล้วก็หมอลำพร้อมได้นี่พี่น้องหมอลำYes sir ต
ชาวสวนพอชาวสวนเพราะว่าช่วงนี้บ่ได้มีงานมีหยังเมืองเฟสโนเฮามิตรกิรีเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดสวนเก็บบักไม้หาเงินหาคำเนาะวิธีอาชีพหาเงินหาคำแน่นอนแนวนี้ก็ได้เงินดีเด้ออยู่เมืองเฟสโนพี่น้องมันจะลำบากหน่อยนึงเนาะมันก็ตามออกกำลังกายตามออกกำลังกายมันก็บ่อันนี้เนาะสำหรับบางคนว่าอาจจะบ่ได้เพราะว่าเป็นสิทนฮ้อนบ่ได้ทนฮ้อนบ่ได้แต่ว่าเฮาลึงก็ได้เพิ่นลึงล่ะเฮาลึงก็สบายเพิ่นนี่ลึงหลายแล้วเพราะว่าเบิ่งผิวหนังเพิ่นก็ฮู้ผิวหนังเพิ่มความขาวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มความขาวผู้ใดอยากได้สั้นแท่นเนาะบ่หาไปเสียเงินมาเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนรับสมัครคนงานเด้อเพิ่นต้องการคนงานอยู่ว่าซั่นติดต่อมาได้ใครอยากมาทำงานติดต่อหาผู้ใดนิดเฮลเปอร์เนาะเอาขั้นพันม้านี่สิให้แบบใดนี่บล็อกหนึ่งนี่เก็บได้นี่บล็อกหนึ่งสี่ดอนบล็อกหนึ่งสี่ดอนบล็อกหนึ่งสี่ดอนเนาะแปลว่าได้ออกไปได้ไปเก็บเอาใส่ล่อแล้วก็ยูใส่ล่อแล้วก็มาโฮมนี่เนาะแล้วก็มาแพ็คใส่บล็อกแล้วก็มาแพ็คมาได้ซ้ำนี่จังได้เนาะสี่ดอนเนาะบล็อกหนึ่งมันบอกโอ้ถึงขั้นนี้จังแมนว่าซีรอนโอ้อันนี้ก็หลายเติบเด้อนี่พี่น้องสมมุติว่า25บล็อก25คูณ4มันก็เป็นจักเท่าไหร่เฮาก็บ่ฮู้หลายเติบเนาะอาจารย์รุ่นบ่ได้มาบ่มื้อนี้ก็ตึกเบ็ดโอ้ก็ตึกเบ็ดอาจารย์ปีได้ซั่นจักคนไปใส่ตีไปโอ้ไปเข้าน้ําเด้อเข้าน้ําเข้าน้ําเนาะโอ้บักน้ํานี่สิมี2 4 6เท่าไหร่คู่นี่9คู่9คู่อ่ะโอ้9คู่โอ้เอเกอร์หนึ่งเนาะราคานี่เพิ่นก็สิโอ้เป็นเก็บแล้วได้นี่เนาะมืออื่นเพิ่นสิโอ้มืออื่นมือหือเพิ่นสิเก็บคันบ่เก็บอันน่ะคันบ่เก็บมืออื่นนี่ตัวนี้มันก็สิเหลืองแล้วนี่เพราะว่าอากาศเมืองเฟสโนมันฮ้อนหลายนี่มันสีเหลืองแบบนี้แล้วนี่นี่อากาศฮ้อนมันก็ซุกไว้นี่เด้อยอดมันนี่เอาไปกินกับลาบกับปนเนาะหรือว่าเอาไปลวกกินนี่คักหลายยอดอ่อนๆมันนี่มากมันนี่พันเสียเอาไปเฮ็ดหลายสิ่งหลายอย่างเสียไปขั่วเซซินหรือว่าบางคนพันเสียไปแบบเป็นยัดซินใส่เนาะยัดใส่มะยัดใส่มะฮะยัดใส่เนาะแต่ว่าดินของเพิ่นอยู่นี่เป็นซาวเอเกอร์เนาะโทโร่ซาวเอเกอร์ซาวเพราะว่ามันเบิร์ดเวิร์กเลยเนี่ยอากาศ
ริ่มพร้อมแล้วอืมเริ่มพร้อมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กระเดื่องตอนนี้คือนั้น108แล้วบ่เนี่ยอืม108 109ด้วยเนาะ108 109พุ่นล่ะนี่เชียงใหม่ก็111ง่ายอยู่แต่ว่าเสียเวลาน้ำหอเสียเวลาน้ำแพ็กโหมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงเนาะเวลาเก็บนี่แต่ว่ามันจะยู่ล่อมีล่อไปแล้วก็ตัดบาดมันเต็มล่อแล้วเพิ่นเอามาห่อใส่เกียร์อ่ะเฮาสิมาเลาะทางที่ว่าเพิ่นปลูกอีหยังแน่เครือบักร้อยเครือบักร้อยเนาะน้ำเครือบักร้อยบักน้ำบักหาด4อย่างเนาะปลูก4อย่างอยู่สวนนี้20เอเกอร์นี่ก็สิเป็นบักน้ำต้นยังนี่คืออ้อยเว้ยนี่อันนี้มักน้ำเบิดนี่มันปลูกมักร้อยอันนี้มักร้อยแล้วเพิ่นสิซ่อนมักเขืออยู่ทั้งหลุมเพิ่นปลูกซ่อนบักเขืออยู่ทั้งลุ่มโอ้แบบนี้ก็คักได้แบบนี้นะพอเขามาอยู่อันทางกล้องตูบน้อยเนาะตูบน้อยค่อยนานตูบน้อยค่อยนานขนาดนี่คุ้มดีฮะหลายบล็อกเลยนี่อันเป็นไทยเก็บอยู่หุ่นอยู่หมักบัวบักฮะโอ้เพิ่นเมื่อแล้วบ่แล้วเพิ่นเอาบักบัวกับบักหมักบัวกับบักร้อยมื้อนี้แดดฮ้อนเด้อพี่น้อง111ในเมือง Fresnoยืนอยู่นี่ก็เหือไหลแล้วนี่ให้อยู่หน้าคือเก่าให้อยู่หน้าอยู่สวนให้อยู่หน้าอยู่สวนคือเก่าโอ้โหดีงามเลยเนี่ยสปาไว้มันจะจับแหลกเลยจริงมันก็โอเคเยอะหน่อยสั่นแต่ว่าปล่อยไว้มันอื่นหนึ่งมันสิใหญ่สั่นนี่แหละเก็บทุกมือป่ะบ่ที่กับบาร์มือมันหลายหลายเท่ากันถ้ามันหลายหลายเท่ากับบาร์มืออ๋อเท่ากับเก็บทุกมือถ้ามันนะถ้ามันหน่อยลงแล้วเท่ากับบาร์มือเก็บแล้วถ้าเสพไว้นะถ้าเสพหน่อยมันนะมาหาเสพหน่อยถ้าเสพหน่อยซ้ำแค้นซ้ำนี่เฮาก็เก็บคู่มือถ้าเฮาบ่อยากเสพหน่อยซ้ำแค้นนะเฮาก็เก็บบ่ามือมันก็คืนเฮาเสพนะเสพคือแนวนี่เฮาเอาก็ได้เนี่ย
แต่ว่าถ้าเสียใบมืออื่นมันสิน้อยมันสิใหญ่ก่อนหันเนาะเออมันสิใหญ่ก่อนหันแล้วมันก็จะได้น้ำหนักมันก็ได้น้ำหนักดีอ่ะเพราะคณะเสียใบน้อยซ้ำครั้งก็จะซ้ำอีกละยืนมันก็ได้ได้น้ำหนักเพิ่มอีกไม่น้อยเนี่ยก็ห้าเศษไปนะอากาศดีเด้อพี่น้องเด้อที่หายเยอะน่าคือเก่ามาเด้อมาเก็บบักน้ำน้ำกันอากาศดีลายเพิ่นว่าอากาศดีเกิดสำหรับออกกำลังกายพี่น้องเลยตอนนี้จะโมงเลยตอนนี้ตอนนี้วะพอเดี๋ยวพอสามโมงเลยตอนนี้แกเออสามโมงตรงพอดีโอ้สามโมงเออพอดีสามแล้วก็พอดีห้าโมงลืมตอนนี้โอ้ใหญ่โคตรว่ะเออมันแกไม่จะตัดกินตัดถิ่นนะมันก็จะเป็นปุ๋ยแห้งอีกเอาหน่อยๆแล้วมันขาดน้ำหนักของเฮาหน่อยมันแซ่บเนาะเออหน่อยเข้ามักแต่ว่ามันขาดน้ำหนักเฮาแต่ว่ามันก็โอเคอยู่ซัมนี่มันก็เพอร์เฟคจริงแล้วเข้ามักหน่อยซัมนี่แหละโอ้แต่ว่าเฮาสิบ่เก็บเนาะมันเสียน้ำหนักเข้าหลายเลยถ้าปลาไว้มืออื่นมันก็น้อยใหญ่ขึ้นอันว่าเขาบอกจะเก็บมืออื่นเท่ากับคลีนครับหน่อยซ้ำแค้นเนี่ยพอขั้นถ้าบ่ามือนึงแล้วมันสิแก่โพดนะถ้าบ่ามือนึงแล้วมันแก่ได้กระถิ่นกระตัดถิ่นเด้อพี่น้องเด้อทนได้บ่ทนได้บ่111นี่ทนได้บ่พี่น้องยังอยู่หน้านี่น่ะ111ตากแดดเด้อเออโอ้เบิ่งดูนี่เป็นพวกนี้นะพวกนี้เยอะแยะสับทามันหน่อยมันแก่นะถ้าต้องได้เอามันแก่แต่มันจะหน่อยมันจะขาวออกแต่ว่ามันแก่แล้วสับนี่เพิ่มไกลแล้วไกลสิฮอด50บ๊อบนะนี่เพิ่นกันแล้วแล้วมื้อนี้ได้47บ๊อบเนาะ47บ๊อบมื้ออื่นเช้ามาใหม่มื้ออื่นเช้ามาใหม่เพิ่นว่ามาฟินิช
นี่แหละวิธีหาอยู่หากินอยู่ในเมืองเฟรสโนพี่น้องนี่เขาออกมาเยี่ยมยามเพิ่นเขาก็ได้เมือถงใหญ่คุณนะใหญ่ถงใหญ่แบบแบบใหญ่มาเติบได้นี่นะกินบะเบิดได้นี่นะกินบะเบิดเป็นแยกฮะเดี๋ยวนี้ก็บริษัทเพิ่นก็มาเอาแล้วพี่น้องเห็นบ่บริษัทเพิ่นกำลังไปอันไปคนเอาอยู่พุ่นแล้วบัดนี้เพิ่นสิสิมาเอาทางพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็สิมีอยู่ประมาณ 4:00 นแลงอากาศร้อนหลายเพิ่นก็เลยเพิ่นเลยกีบอัพกีบอัพยอมยอม for the day ยอม for today เพิ่นว่าร้อนเพลึกนี่เด้อพี่น้องอันนี้ก็วิธีอ่ะนะเก็บหมากไม้เนาะอยู่ในเมืองเฟรสโนอยู่อากาศ111มื้อนี้อีกทิศหน้านี่สิขึ้น115 517ว่าซั่นนะอันนี้ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งวิธีเก็บหมากไม้แล้วก็เป็นจังได๋ก็ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอของเฮาเนาะโอเคพอกันในวิดีโอหน้า